บริษัทซีนั่นเองนะฮะทางด้านผู้อำนวยการฝ่ายแนะนำการลงทุนบริษัทแนะนำการลงทุนคลาสสิกออสเตรเลียฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณจูอิสค่ะฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีครับก็ work from home กันอยู่นะครับผมเสียงใสเลยเอาไปไหนบ้างเนี่ยเอาไปไหนบ้างป่ะไปอย่างเดียวไปเซเว่นฮะตายละฝากท้องที่เซเว่นอีเลฟเว่นใช่ไหมเนี่ยถูกต้องครับผมอ๋อค่ะค่ะก็ทางนั้นเองสภาพตลาดนี่ต้องซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นไหมเนี่ยถ้าดูจากอาการตอนนี้ตรงยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะสำหรับ PBR ยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังสามารถที่จะรอเขาอีกหน่อยได้สำหรับ PBR ครับผมก็เห็นคุณจุ้ยไปซื้อทุกวันเนี่ยก็น่าจะซื้อสะสมได้หรือเปล่านะครับผมซื้อทีละไม่เกินน้อยเมคนเข้าเซเว่นมาแล้วล้านคนก็ป่าไปเท่าไหร่แล้วล่ะ101ก็ร้อยล้านต่อวันอ่ะนั่นก็เป็นบรรยากาศนะฮะในช่วงนี้เองต้องถือได้ว่าการถอยลงมาของตลาดหุ้นไทยก็พักเบาะๆใช่ไหมฮะครับผมขึ้นมาอย่างแรงจันทร์อังคารพุธก็ครับพักยังไงเชิญค่ะก็ประเด็นคือวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเอเชียเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่นะฮะปรับตัวลดลงนะก็เนื่องจากว่ากังวลฝั่งเอเชียนี่แหละผู้ติดเชื้อโควิดจะเพิ่มสูงขึ้นนะโดยเฉพาะอินเดียนะอย่างล่าสุดทางญี่ปุ่นนะทางโอซาก้าเนี่ยเขาก็ประกาศมาตรการฉุกเฉินนะประกาศสภาวะฉุกเฉินมันก็เลยทำให้เอเชียเนี่ยบรรยากาศเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะแต่บ้านเราอ่ะต้องบอกว่าดีกว่าชาวบ้านนะดีกว่าเอเชียนะก็มีเพียงไม่กี่วันหรอกที่บ้านเราจะดีกว่าชาวบ้านเขานะครับผมก็ถือว่ายังดี performance ยังดีนะฮะพอมาช่วงบ่ายนะตลาดยุโรปเปิดเนี่ยวันนี้เนี่ยถือว่าเปิดได้ดีนะเมื่อวานนี้ติดร่วงกันพอสมควรแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็สามารถดีดกลับขึ้นมาได้แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปเนี่ยนะฮะตัวเลข CPI ของอังกฤษนะฮะก็ออกมาถือว่าดีนะนะฮะมันก็สะท้อนในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยเห็นทางยุโรปเนี่ยเปิดออกมาบวกนะแล้วก็บ้านเราก็ยังสามารถที่จะยืนนะฮะได้ดีนะฮะดีกว่าเอเชียณวันนี้ล่าสุดจะมีเซต 1,581 จุดนะฮะผมยังมองดูดีอยู่นะณปัจจุบันสำหรับจะมีเซตบ้านเราครับผมค่ะโอเคถ้าเป็นลักษณะนั้นนะฮะถ้ายังดีอยู่ในส่วนของ S50 Series M สู้ต่อใช่ไหมฮะถูกต้องครับผมสามรอบ S50 M21 ล่าสุดอยู่ที่956จุดนะในไทม์เฟรมเดลี่ยังเหมือนเดิมนะยังอยู่ฝั่งรองสต็อปลอส939นะครับส่วนการเทรดเล่นสั้นวันนี้ของเรานะฮะถ้าได้ทำตามแผนก็น่าจะเล่นรอบได้นะฮะเมื่อช่วงบ่ายๆนะน่าจะได้สักรอบ2รอบนะฮะเพราะว่าท้ายจุดเนี่ยไปอยู่ที่แถวๆบริเวณ959ก็เกือบ960จุดเลยห่างไปจุดเดียวนะจากเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะฮะแล้วล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยก็ย่อลงมาคือเด้งไปแล้วก็ย่อลงมาทีนี้เนี่ยการย่อลงมานะฮะถ้าดูในทางเป็น1ชั่วโมงแล้วยังสามารถที่จะสร้างฐานแถว955ก็คือไม่หลุด955มันก็จะเป็นโอกาสนะให้เราจะสามารถดำเนินกลยุทธ์เหมือนเดิมนะก็คือย่อแล้วก็เปิดลองนะแถวใกล้955แล้วก็เล็งเป้าหมายที่960เหมือนเดิมครับผมค่ะ960เนาะครับเมถ้าหลายรอบก็ต้องไม่ต้องเป๊ะกำไรตรงไหนก็เอาตรงนั้นใช่ไหมเนี่ยใช่ถูกต้องครับผมถ้าเป๊ะเดี๋ยวรวยมากเกินไปขำเลยนั่นก็เป็นเรื่องราวของ S50 Series M21 ได้ค่ะไปทองคำเลยไหมครับสำหรับทองคำล่าสุดณปัจจุบันเลยอยู่ที่1,779เหรียญนะก็ย่อลงมาเล็กๆนะฮะระหว่างวันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายนะฮะในไทม์เฟรมเดลี่เนี่ยเรายังโฟกัสที่เวอร์1,770 1,769เหรียญเหมือนเดิมนะฮะตราบใดที่ย่อลงมาไม่ร่วงตรงจุดนี้นะฮะก็ยังคงไบแอดน่ารองฝั่งรองเหมือนเดิมนะส่วนความเป็น4ชั่วโมง
แนวรับสำคัญก็คือเบิร์นแนวสต็อปนะฮะของทางเฟรนเดลลี่ก็คือ 1,770 เหรียญนะฮะส่วนเป้าหมายด้านบนก็มองที่ 1,787 เหรียญครับผมดีค่ะกัดฟันลองมาเมื่อเช้าจัดไปครับค่ะซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์เชิญค่ะครับสำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์นะฮะวันนี้โอ้โหพระเอกหลักนี่เป็นกลุ่ม ICT นะฮะร้อนแรง3วันติดแล้วแต่ก่อนจะไปพูดถึงนะฮะ1ตัวนะที่เราแนะนำกันไว้มาดูไทยยูเนี่ยนกันก่อนไทยยูเนี่ยนวันนี้ก็ไม่แพ้นะฮะวันนี้เนี่ยโอ้โหเบรกมาได้ค่อนข้างแรงทีเดียวนะฮะพร้อมๆกับวอลุ่มเนี่ยที่โอ้ต้องเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในรอบเดือนนี้แล้วนะฮะล่าสุดน่ะขึ้นมาอยู่ที่ 15.30 นะสำหรับ TU ขาลองซื้อต่อไปสต็อปลอสยังอยู่ที่เดิม 14.20 ครับผมค่ะตัวถัดมาเป็นฟึกษาโฮลดิ้ง PSH นะครับผมวันนี้ก็ย่อๆนะอยู่ที่ 12.70 นะมาอยู่ใกล้ๆเบิร์นสต็อปลอสของเรา 12.60 ครับผมค่ะและโอ้โหตัวที่เป็นพระเอกนะฮะในซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ที่ผมแนะนำวันนี้นะฮะนอกเหนือจาก TU ก็เป็น Dtac นี่แหละครับผมค่ะนะฮะก็ต้องบอกว่ามายกกลุ่มอยู่เหมือนกันนะฮะ Dtac ล่าสุด33 บาทบวกต่อเนื่องมา4วันติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือรอกันต่อไปครับสต็อปลอสยังอยู่ที่เดิมนะฮะ31 บาทควรครับต่อไปค่ะ2บาทเลยนะต่อมาเป็น SCB ตัวนี้ยังอยู่ฝั่งช็อตนะครับล่าสุด105.50 บาทขาช็อตให้ดูสต็อปลอสที่107 บาทครับผมค่ะตัวถัดมาเป็นเดลต้าตัวนี้อยู่ขาลองนะครับผมวันนี้ย่อลงมาอยู่ที่386 บาทครับนะฮะแต่ว่ายังได้อยู่นะครับยังสามารถถือได้อยู่สต็อปลอสของเขาอยู่ที่360 บาทครับค่ะและตัวสุดท้ายก็คือ BK นะที่อยู่ในกลุ่มคอนแทคนะครับเป็นตัวที่ในกลุ่มนี้ก็คือเฝ้าดูมานานแล้วนะแล้วก็รอดูว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะย่อตัวลงมานะครับเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีนะกลุ่มนี้เนี่ยโหขึ้นมาเรื่อยๆนะโดยเฉพาะ BK ก็ขึ้นมาได้สวยแล้วก็เห็นจังหวะในการย่อตัวเมื่อสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานะแล้วก็มีการวกกลับช่วงแค่2 3วันนี้เองนะเพราะนั้น BK ก็ยังถือต่อฝั่งรองนะสต็อปลอส16.30 บาทครับค่ะทีนี้จะมีคำถามนักทุนฝากคำถามมาตอนนี้เลยนะคุณช่วยฟังดีๆนะพี่ก็จะอ่านตามที่นักทุนฝากคำถามมาเดี๋ยวกำไร VGI ก่อนนะคะซื้อ VGI ตามคำแนะนำไม่ได้สต็อปลอสติดอยู่ค่ะพี่ไม่เข้าใจคำถามเดี๋ยวโอเคก็ความหมายก็คืออาจจะติด VGI เพราะไม่ได้สต็อปลอสคุณช่วยแนะนำยังไงวิธีตามหุ้นชาวบ้านเขาแล้วไม่ได้สต็อปลอสจะต้องใช้วิธีแก้ไขยังไงบ้างคะโอเคสำหรับ VGI นะเป็นตัวที่เราเคยแนะนำมาก่อนหน้านี้นะที่อยู่ฝั่งรองนะแล้วก็โดนสต็อปลอสกันไปนะฮะประเด็นก็คือว่าติดอยู่ไม่ได้หนีนะฮะทีนี้เนี่ยผมมองว่าราคาแถวๆนี้นะ6 บาทกว่าแบบเนี้ยนะฮะถ้าจะมาสต็อปลอสตอนนี้เนี่ยก็ผมว่าอาจจะช้าไปหน่อยแล้วก็มันจะลึกเกินไปราคาจะได้ลึกเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นนะสำหรับ VGI ผมแนะนำถือไปก่อนแล้วก็รอรอบนะฮะรอรอบที่เขาจะกลับขึ้นมาบวกอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมมองว่านะครับเร็วๆนี้นะฮะเราอาจจะได้รอบของการถัวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งความคาดหวังของผมก็คือภายในสัปดาห์นี้ลองดูนะฮะถ้ามีวันใดวันหนึ่งสามารถปิดเหนือ6.65 บาทนะฮะผมจะแนะนำนะฮะซื้อถัวอีก1 รอบนะฮะก็น่าสนใจครับผมยังถืออยู่ไม่ต้องกลัวใช่ไหมฮะครับโอเคน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะสำหรับท่านที่ถาม VGI ค่ะอีกท่านหนึ่งถามปูน SCC ค่ะSCC ปูนใหญ่นะครับโอ้บวกมาได้เรื่อยๆนะตลอดทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวนะฮะราคาตรงนี้ก็ทำหายใหม่ของรอบนะฮะล่าสุด422 บาทมีของถือต่อครับแล้วก็ให้ดูจุดสต็อปลอสที่404 บาทครับค่ะอีกตัวหนึ่งแนวโน้ม WICE WISE ค่ะสำหรับไว้นะฮะก็ถึงรอบวกกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เขาเพิ่งสามารถที่จะ
บรกนะฮะบริเวณแนวต้านสำคัญของรอบล่าสุดนี้คือ6.15ขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไว้นะฮะมีของให้ถือใครไม่มีของนะอยากจะเทรดเล่นสั้นเก็งกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็สามารถที่จะเข้าได้นะฮะโดยดูจุดสต็อปลอสที่5.95สตางค์ครับโอเค5.95สตางค์สต็อปลอสจดไว้ด้วยนะจะได้แบบไม่ต้องติดสต็อปลอสเห็นหลายท่านนะโอเคถ้าหลุดสต็อปลอสต้องออกนะฮะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยคาราบาวกรุ๊ปรับเพิ่มมาที่ราคา124ตรงนี้ได้ไหมคะสำหรับ CBC เนี่ยผมยังไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่แต่ตรงเขาเริ่มมาแล้วแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจกับราคาแถวๆนี้ว่าจะเสด็จน้ำแล้วหรือยังนะฮะสิ่งที่เราจะต้องลุ้นเอาที่เราต้องลุ้นเอาใกล้ๆก่อนนะฮะการย่อลงมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ลงถึงวันนี้ด้วยเนี่ยนะฮะจะต้องไม่หลุด122.50นะลุ้นตรงนี้ก่อนต้องไม่หลุดข้อที่1ข้อที่2พอไม่หลุดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าสมมุติว่าเขาสามารถกลับไปยืนเหนือ 129.50 สตางค์ CBC จะเห็นชุดการกลับตัวแล้วนั่นจะเป็นจุดที่เราจะสามารถเข้าไปซื้อได้ย่อมครับทำไมถึงมองว่า129บาทจะเป็นจุดที่ดีก็รอบล่าสุดนะถ้าเราดูตามราคานะตลอดเดือนครึ่งหลังของเดือนมีนาคมมาเลยนะจะสังเกตเห็นว่าเขาโหแต่ละวันเนี่ยแดงแดงแดงต่ำลงมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งล่าสุดนะเมื่อวันที่9เดือน4นะก็สังเกตกันว่าเห็นเขาพยายามที่จะตั้งฐานตั้งทรงแต่ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเงื่อนไขนะฮะถ้าจะให้เขาดูดีเขาต้องกลับไปยืนเนี่ย129.50ซึ่งถือว่าเป็นไฮที่ใกล้ที่สุดของรอบนี้ครับผมแต่ไฮเมื่อวานมัน130นะฮะคุณจุ๊ยต้องดูที่ราคาปิดครับโอเคราคาปิดเมื่อวาน127ส่วนวันที่9เดือน4มัน127.50ดูที่ราคาไฮครับ129.50โอ้งงงแท่งแท่งต่อแท่งอ่ะอ่ะอ่ะเข้าใจละนึกออกนึกออกอ่ะพี่บอลนึกออกต่อไป BTS ค่ะ BTS นะฮะสำหรับ BTS นะฮะขออนุญาตดูในไทม์เฟรมใหญ่คือในไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยราคา9บาทเนี่ยแต่เท่า9บาทเนี่ยเป็นราคาที่แบบโอ้โหเป็นแนวปะทะใหญ่เลยนะฮะในไทม์เฟรมดีๆเนี่ยเคยตั้งแต่ปี2018นะฮะมีแนวปะทะเนี่ยเขา8บาทกว่าๆนะฮะ1รอบ2รอบ3รอบ4รอบประมาณ 4-5 รอบนะฮะแล้วไม่หลุดผ่านตรงนี้เขาจึงค่อนข้างแข็งมากๆนะในไทม์เฟรมที่นะครับส่วนในไทม์เฟรมเดย์นะฮะก็ผมขอรออีกหน่อยนะสำหรับใครที่จะซื้อ BTS รออะไรนะฮะรอให้เขากลับไปยืนเนี่ย9.15ค่อยกว่าโลครับBTS ตั้งแต่รอบของเดือน1จนถึงปัจจุบันก็คือเดือน4 BTS นี้ยังไม่เคยหลุด9บาทใช่ไหมฮะยังตั้งแต่ต้นปียังไม่หลุดครับยังไม่หลุดอุ้ยอย่าต้องยืนเท่าไหร่ฮะตรงนี้ผมอยากให้เขายืน9.15ให้ได้ก่อนครับราคาปิดแล้วถูกต้องราคาปิดเนี่ย9.15ถึงจะปลอดภัยหน่อยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่รู้อนาคตจริงๆว่าไอจุดที่มันเคยเอาอยู่เนี่ยมันจะเอาอยู่หรือไม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอเขาไหลให้สุดแล้วมีลักษณะของการวกหัวกลับขึ้นนะเราลองให้ตามครับหุ้นรถไฟฟ้าเนาะค่ะ RS ค่ะคำถามมาเรื่อยๆเนาะตอบได้เท่าที่ตอบได้ RS นะครับสำหรับ RS ล่าสุด26.25นะช่วง2สัปดาห์นะก็ดูดีขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าสมมุติว่าเราดูกันตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมานะฮะเขามีฐานแน่นๆอยู่แถวๆก็25บาท24บาทกว่า25บาทนะก็รับอยู่เหมือนกันนะแล้วก็รอบล่าสุดเนี้ยนะณช่วงเมื่อวันที่12ย่อลงมาก็ไม่หลุดนะฐานแถวนี้ไม่หลุด25ใช่ใช่แล้วเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็เห็นว่าโหได้ลุ้นเหมือนกันนะฮะถ้าสมมติว่าเขากลับมายืนอย่าง26บาทผมมองว่า RS จะกลับมาน่าสนใจอีกรอบนึงนะฮะซึ่งช่วงวัน2วันนี้ปิดแถว26บาท3วันติดแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยได้ลุ้น
นะถ้าปิดเหนือ26ก็สามารถ follow เล่นรอบได้ครับ follow 26ปิด4วันแล้วเนี่ยวันนี้ถ้าไม่ไปตายแน่เลยค่ะก็มีนักทุนบอกขอบคุณมากเลยนะสำหรับคำตอบของ VGI ค่อยมีกำลังมากำลังใจเยอะเลยคุณสิริพรโอเคอ่ะต่อไปหุ้น TTA เอ้ยหุ้นเรือนะจุดขายของ RCL อยู่ตรงไหนสงสัยได้กำไรมาละ RCL โอ้โหสำหรับ RCL เนี่ยถ้าถามว่าจุดขายอยู่ตรงไหนเนี่ยผมอยากจะบอกจังว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่รู้แล้วข้อดีของคำว่าไม่รู้เนี่ยผมบอกข้อดีก่อนคือเราก็จะสามารถที่จะ follow ตามเข้าไปได้เรื่อยๆนะฮะทีนี้เนี่ยพอ follow ตามไปได้เรื่อยๆเสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าที่ของเราอีกหนึ่งอันที่สำคัญเลยอีกหนึ่งข้อที่สำคัญเลยคือว่าต้องพยายามปรับจุดสต็อปล็อสของให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดจะได้กำไรยกตัวอย่างเช่นณตอนนี้เลยนะถ้าวันนี้ปิดบวกปิดราคาสูงกว่าเมื่อวานนี้ซึ่งมันมีความเป็นไปได้นะฮะก็ให้ยกสต็อปล็อสเนี่ยมาอยู่ที่28.50นะแล้วเราก็พยายามเนี่ยไล่สต็อปล็อสไปเรื่อยๆไปเรื่อยข้อดีคือเราไม่มีเป้าหมายในการทำกำไรก็จริงแต่เราสามารถที่จะโฟลโล่ไปจนที่สุดเทรดจนเมื่อใช่จนเมื่อเขาเปลี่ยนแนวโน้มอ่ะพอสต็อปล็อสเราก็จะขยับไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะณจุดตรงนั้นไปโดนสต็อปล็อสแล้วเราค่อยหนีครับสุดยอดเลยนะฮะนักทุนที่ฝากคำถามจุดขายของ RCL ใช้จุด stop loss เป็นตัวยันนะตัวยันไว้เกิดอะไรขึ้นยันตรงนี้ไว้ยันไปเรื่อยๆในวิธีการของจุยนั่นเองนะก็จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำอีกตัวหนึ่ง TTA มาด้วยกันเนาะต้องบอกว่ารอบนี้กลุ่มเดินเรือเขาวกกลับขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็แรงอยู่พอสมควรนะเพราะว่าเจ้าตัวบีนี้ไทยมันก็ปรับตัวบวกเพิ่มสูงขึ้นนะช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมล่าสุด TTA 14.30 นะฮะมีของถือไปเรื่อยๆก่อนนะฮะส่วนจุดสต็อปล็อสนะผมขออนุญาตยกมาอยู่ที่13.40ครับผมถึงไหนถึงกันแต่จุดสต็อปล็อสอยู่ที่13.40วิธีการทำมากินยาวๆนะ13.00 นั่นเองอีกตัวค่ะสเป้สำหรับสเป้นะฮะวันนี้ย่อลงมาอยู่ที่27.25 บาทนะครับแต่สิ่งที่ผมมองแล้วสเป้เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะวกกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะก็คือ3วันที่ผ่านมานะปิดบวกตลอดแล้วก็เมื่อวานนี้ปิดบวกแล้วก็วอลุ่มค่อนข้างสูงนะครับผมอีกหนึ่งประเด็นก็คือเขาสามารถที่จะปิดเหนือ27 บาทได้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะสำหรับเซเป้ถ้าปิดเหนือ27.75 บาทนะโอ้จะสวยตัวนี้อีกนะเพราะฉะนั้นใครที่ถืออยู่นะฮะมันก็ยังสามารถที่จะถือได้นะฮะแต่ถ้าใครบอกว่าเออฉันอยากที่จะซื้อแล้วก็ให้มันดูตัวๆหน่อยก็อาจจะรอดู27.75 บาทยืนให้ได้แล้วก็ลดตามแต่ถ้าบอกว่าเออฉันอยากจะเข้าไวๆหน่อยได้ไหมนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าได้เพราะอย่างน้อยเนี่ยนะฮะเขายังสามารถยืนเหนือ27 บาทครับค่ะใครที่ฝากคำถามแล้วได้คอมเมนต์จากคุณจุ้ยช่วยกดคอมเมนต์ตอบกลับด้วยนะว่าเป็นอย่างไรบ้างกับคำตอบนะส่วนหุ้นอีกตัวหนึ่งอ่ะเนี่ยดูกราฟ Energy หน่อยนะว่าจะไปต่อไหมวิธีการเมื่อกี้คุณจุ้ยแนะนำไปแล้วเนาะสำหรับกราฟนะฮะเราดูรายแท่งกันเลยนะเอาแท่งวันที่19ก่อน19เมษายนเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะฮะสังเกตเห็นว่าวอลุ่มเนี่ยเข้ามาหางยาวนะคือถ้าสมมุติว่าเขาจะไหลลงหางไม่ควรยาวขนาดนี้นะครับแล้วหลังซ้ำเมื่อวานนี้ต่อด้วยปิดแท่งเขียวนะฮะแล้วก็สามารถที่จะปิดเหนือ34 บาทได้ด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็บวกต่อวอลุ่มก็ไม่ได้ลดลงไปสักเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟเนี่ยก็มองว่าซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะในการหันหัวกลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดสต็อปล็อสผมอยากให้ดูที่3.25 บาทนี่คือจุดสต็อปล็อสที่ใกล้ที่สุดครับหางไส้เมื่อวันที่19เขาเรียกว่าอะไรนะโอ้โหภาษาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแม่นนะฮะ เขาเรียกว่าอารมณ์โดจิฮะอารมณ์โดจิฮะถ้าเจอไส้แบบนี้ดีใช่ไหมคุณจุ้ยดีนะฮะคือถ้าอยู่ทางด้านล่างดีแต่ถ้าอยู่ทางด้านบนไม่ดีท่านที่ตามกราฟท่านดูวิธีการว่ากราฟแนวโน้มมันจะเป็นยังไงหรอไอ้แท่งที่สองนี่แท่งคอนเฟิร์มไส้ใช่ไหมฮะถ
ูกต้องถูกต้องนะฮะและไอ้แท่งที่3นี่แท่งอะไรแท่งเบรกไปแล้วนะฮะแท่งเบรกไปแล้วก็คือมันบอกว่ามันเป็นชุดกลับตัวนะมีของก็ต้องชุดกลับตัวแบบนี้เขาเรียกส่งอะไรแพทเทิร์นอะไรโอ้โหมันไม่มีแพทเทิร์นมันก็เป็นเพียงแค่ชุดกลับตัวนะฮะชุดกลับตัวมันก็บอกได้อะไรไม่ถ้าเห็นภาพอย่างนี้ให้มองว่าคือภาพกลับตัวถูกต้องครับสำหรับท่านที่ตามกราฟเอเนอร์จีแต่ถ้าภาพตรงนี้ไปอยู่ข้างบนแล้วมีแท่งแดง2แท่งแทนแท่งเขียวตายแน่ๆครับผมถูกต้องโอเคอ่ะพอแล้วล่ะเหนื่อย ถามเยอะวันนี้ถามเยอะขอบคุณมากเลยคุณจุ้ยครับยินดีครับสวัสดีครับคุณจุ้ยก็ยัง work from home นั่นเองนะฮะทุนใช้บริการ 7-Eleven แต่ CPO ยังไม่แนะนำเพราะอะไรได้คำตอบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับข้อมูลในเชิงนี้เดี๋ยวพัก